16พฤษภาคม2566เกตดาว9เลข91เป็นดาวเด่นอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับผมธนากรตันอาวัชนาการครับเรามาตามดาวตามดวงกันสักหน่อยครับไม่ต้องวางอะไรมากวางจักรราศีไปทั้งหมด12ภพตนุกระดุมพะสหัชชะพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณะสุภะกัมมะและลาภะทั้งหมดนี้เราจะทำยังไงดีมีวินาศอีกเรือนหนึ่งแหมเกือบจะลืมไปดาวทั้งหมดมันวิ่งปั๊บ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 แล้วตกในวันที่16พฤษภาคมดาวเกตดาวแปลกๆนะครับก้าวเข้ามาแล้วมันตรงอย่างนี้แล้วเลือกตั้งจะเอายังไง เอาละครับผมก็ไม่พูดมากดาวเกตจัดเป็นดาวโดดเด่นอยู่ดาวหนึ่งคือเลข9มฤตยูยังอยู่ครับมฤตยูคือความผิดแปลกธรรมดาบางทีมืดแล้วมันก็สว่างบางทีสว่างแล้วกลับมามืดเขาเรียกว่าวิกฤตมันพลิกไปมันคือเลข0ไงครับเลข0มองไปลองมาอีกตัวหนึ่งคืออังคารอังคารยังไม่ยอมครับอังคารคือดาวทหารคือดาวเลข3ฮะ3กับ0วิ่งสลับไปสลับวันนี้ผมพบเปลี่ยนสักนิดนึงครับก็16พฤษภาคม2566เกตดาว9เลข91เป็นดาวเด่นเลข3สลับให้เป็นดาวรองเลข0ตบท้ายรอง930โชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ